สวัสดีครับวันนี้ผมสองชามนะครับวันนี้เราทำการมาเริ่ม Minecraft Solo Leveling กันนะครับซึ่งภารกิจของเรานะครับผมคือการกำจัดพวกจักรพรรดิคนอื่นๆให้ได้นะครับเอาราก่อนอื่นนะครับเราวันนี้ต้องอัพสกิลก่อนนะครับเกิดมาเลยเลเวล5เนาะผมจะทำการอัพสกิลก็คือเป็นสเต็งอะสเต็งเยอะแยะสเต็งทั้งหมดเลยนะครับต่อไปเราทำการไปช็อปกันนะครับเพื่อทำการซื้ออุปกรณ์ตอนนี้ผมมีเงินทั้งหมด 1,100 บาทนะครับซึ่งก็สามารถซื้ออุปกรณ์ได้เพียงแค่ไม่กี่อย่างครับผมจะไปที่ต้องเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุดสำหรับตัวผมนะครับนั่นก็คือเป็นนี่แล้วกันนะผมต้องทำการเลือกนี่กันคาสกะเวนอมนะครับหรือว่าดาบของตรงจินอูนะครับเอาอันนี้มาอันนึงและเกิดผมจะเอาไนท์คิลเลอร์นี่มาอันนึงก็จะกลายเป็นแบบดาบคู่นะครับแต่ว่ามันจะโหดเกินไปนะครับมาผมขอเลือกอุปกรณ์กันแล้วกันนะอุปกรณ์อะไรดีชุดเกราะเพชรน่าจะโอเวอร์ไพรส์น่าจะแพงเกินนะครับอันนี้ผมเอาหมวกนี่มาอันนี้คือหมวกดราก้อนอาร์เมอร์นะครับโอเคครับอุปกรณ์ผมเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราพร้อมที่จะไปทำการบุกดันเจียนเกตแรกนะครับอันนี้คือเกตแรกที่เราทำการต้องบุกนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการลองบุกดันเจียนเกตแรกกันหน่อยดีกว่าไหนเกตแรกโอ้ยมาครับตอนนี้เรามาถึงเกตแรกกันแล้วนะครับทุกคนมาผมพร้อมแล้วอย่าลืมนะครับเราสามารถได้ต้องเอาไอรอนพิกแอคนะครับมาทำการขุดพวกคริสตัลมานาด้วยนะครับเพื่อเอาคริสตัลมานาไปขายนะครับสามารถกด O ไปที่ช็อปแล้วก็เซลคริสตัลได้นะครับเพื่อให้ได้เงินมาไหนพวกกับบินนี่ไงกอบบินเอ้ยโอเคครับภารกิจแรกคือเราต้องค่อยๆปราบพวกกอบบินพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งบอกเลยว่ากอบบินสำหรับผมนี่ก็คือไม่ได้ยากขนาดนั้นแหละนะนี่โดนเข้าไปน้องผมมีคาสาไว้นอกอยู่นะครับที่มันตีติดสถานะสตันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะครับถ้าคุณเห็นนี่มันเป็นรูปกระโหลกนี่ไหมคือเราสามารถที่จะให้กอบบินมันจงตื่นได้นะครับเพียงแต่ว่าผมนั้นยังไม่ได้มีคลาสเป็นคลาสที่เรียกว่าคลาสของนีโคลแมนเซอร์นะครับมาสามารถดูภารกิจได้นะครับว่าภารกิจวันนี้มีอะไรบ้างมีสควอตร้อยรอบโอ้โหทำเหมือนในการ์ตูนเลยที่แบบต้องสควอตร้อยรอบแล้วก็วิ่งเดี๋ยวไปหกแล้วตอนนี้เควสเคลียร์ครับเราปรับเควสเราทำเควสเสร็จแล้วนะครับเราจะค่อยๆไปนะครับผมสลับเลทแรกนะครับ 5 minutes later นะครับตอนนี้เราทำการเจออันนี้คือบอสกอบบินนะครับเลเวล17ซึ่งบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับสำหรับบอสโอ้โหไอ้บอสมันโหดจริงอ่ะอ่ะยอมเลยเราใช้ทำการพิษตีมไปเรื่อยๆนะครับนี่ไงเรียบร้อยครับดันเจียนเคลียร์ต่อไปเราทำการออกดันเจียนก่อนนะครับผมมาเกตนี้เคลียร์เราสามารถเคลียร์เกตมันไปได้แล้วนะครับถือว่าอีซี่มากๆนะครับมาเรามาดูดีกว่าว่าเลเวลเราอัพนิดหน่อยโอเคอัพนิดหน่อย Night Killer นะครับกดซื้อเลยโอเคอุ้ยด่านมันเปลี่ยนไปด้วยฮะบอกเลยว่ามอนสเตอร์ที่นี่จะดูโหดขึ้นเยอะเลยนะครับแบบด่านทุกอย่างมันดูเปลี่ยนหมดเลยมอนสเตอร์ที่นี่โหดขึ้นชัวร์ครับผมจะไม่ทำการขุดคริสตัลมานานแล้วกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเงินหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้แรงหลังโอ้ยบอกเลยว่าคอมพิวต์พวกนี้แบบโหดมากๆครับอีกไงเลยต้องกัดแล้วผมรับตอนนี้ผมสลัดโซโล่เลเวลลิ่งเอาจริงอะเดี๋ยวเราจะเจอหัวหน้าก๊อบบินแล้วนะครับอยู่ข้างหน้านั่นเองนี่ก็เคลียร์ก่อนแล้วกันนะหัวหน้าก๊อบบินก๊อบบินเลเวล18โอเคคือบอกเลยว่ายากสำหรับผมอยู่นะครับสำหรับหัวหน้าก๊อบบินตัวนี้อื้ออื้อเรียบร้อยครับดันเจียนเคลียร์ไปกลับได้แล้วดันเจียนเคลียร์แล้วกลับบ้านดีกว่าครับโอ้ยกลับบ้านแล้วเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีครับว่าเราอัพอะไรกันได้ตอนนี้ผมว่าตอนนี้ผมมีอินเทลเจนซ์ใช่ป่ะเพิ่มมานาอันนี้เพิ่มเลือดอันนี้เพิ่มการมองเห็นศัตรูครับผมจะทำการเพิ่มสเต็งก่อนแล้วกันนะสเต็ง30 HG 10ครับจะได้แบบวิ่งไวๆหน่อยมาครับดูช็อปกันหน่อยครับช็อปตอนนี้เราสามารถซื้อของได้นะครับเป็นของอุปกรณ์ที่ดีกว่าเดิมนะครับโอเคครับเพื่อต่อไปเคลียร์ดันเจียนครับแปลว่าผมต้องเคลียร์ดันเจียนอันนี้ให้ได้นะคือบอกเลยพวกโกเลมพวกนี้ก็ไม่ขนามือครับตามสไตล์ผมเคลียร์ดันเจียนโอเคครับเจอบอสโกเลมนะครับบอสโกเลมน่าจะโหดใช้ได้พอตัวอยู่นะครับอื้อไหนขอดูบอสโกเลมหน่อยผมมีไฟโผล่ไปเต็มเลยผมไม่มีสกิลด้วยดิแบบสู้ได้ครับไม่ใช่สู้ไม่ได้นี่ไงโอเคครับเควสเคลียร์ตอนนี้ผมทำการเคลียร์บอสโกเลมไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเควสซีเคร็ตดันเจียนจะลองเข้าไปดูไหมอ่ะลองซีเคร็ตดันเจียนห้องอีกลิสโอเคครับห้องอีกลิสนะครับคือตอนที่พามาการผมได้การพวกหมาที่อยู่แต่ก็พวกไรแคนก็ถือว่าเยอะอยู่อ่ะอื้อตามสองไหนขอดูหน่อยพวกไรแคนโง่ๆนี่ไงหมาที่ผมว่าหมาตายยากอยู่นะไม่ตายง่ายนะถืออยู่ต่อไปเลเวลสุดท้ายดีอีกลิสเลเวล30ไหนขอลองดิไหนอีกลิสโอ้ยโอเคครับค่อยๆตีอีกลิตรนี่ไงขอตามประตูแล้วกันนะขอตามประตูแล้วกันนะเอาละมัดกับอีกลิตรมัดนี่ไงเรียบร้อยครับคุณอยากเลือกเป็นอาชีพอะไรนี่คอมแมนเซอร์ดีรออะไรอ่ะโอเคครับตอนนี้เราเลือกอาชีพนี่คอมแมนเซอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูสกิลหน่อยสกิลมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้มีสกิลแล้วนะครับสกิลต่อไปครับสเตลนี่ที่4โอเคครับตอนนี้ผมมีสกิลแล้วนะครับสกิล4คือ Quicksilver นะครับก็คือทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับมาสกิลที่1ครับสกิลนี้มีชื่อว่าจงตื่นนะครับโอเคมาครับผมขอสกัดเงาอีกริสหน่อยแล้วกันนะครับสกัดเงาจงตื่นโอ้จงตื่นพลาดเอาใหม่จงตื่นพลาดเอาใหม่จงตื่นเรียบร้อยได้อีกริสมาแล้ว
โอเคครับตอนนี้เกตใหม่สปอนแล้วนะครับถึงเวลาที่ผมทำการไปบุกเกตใหม่นะครับดูหน่อยแล้วกันนะครับโกเรมโง่ๆมานี่มาโอ้ย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 มาพวกโกเรมเวลาพวกแกต้องจงตื่นมามาโกเรมตอนนี้ผมจะทำให้มันเป็นเงาให้หมดเลยไหนจงตื่นอะไรสำเร็จครับจงตื่นอะไรผิดพลาดครับอันนี้ผมทหารโกเรมมาแล้วจงตื่นมาชาโดว์โซลเจอร์ครับตอนนี้เราถึงนี่แหละสุดยอดโกเลมครับโกเลมบอสตอนนี้ผมจะปล่อยทหารเงาภาพแล้วกันนะทหารเงาผมแบบแป๊บเดียวคือทหารเงาเคลียร์ให้แล้วอ่ะผมไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะครับมาดูดิเนี่ยทหารเงากูไล่ตกโกเลมยับเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับไปเคลียร์เคลียร์ไอ้บทจะไวนี่ก็คือไวเกินนะครับผมได้สิ่งนี้มาด้วยนะครับรูนสโตนนะครับผมสามารถกดคลิกขวาคุณเรียนสกิลใหม่นะครับมาดูหน่อยดิสกิลอะไรที่ผมเรียนใหม่ครับอันนี้ป่ะสกิลที่เรียนจากรูนสโตนท่าเลชนะครับเลชโอเคอันนี้เป็นสกิลที่เรียนจากรูนสโตนมาอ๋อเปิดตาแดงเท่กว่าเดิมเยอะโอเคครับมีเกตเปิดนะเฮ้ยนี่เกตอะไรอ่ะโอ้นี่ไงมาแล้วนี่ครับโอเคครับเกตที่ผมมาตอนนี้ผมว่ามันคือเลดเกตทุกคนซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นเกตที่แบบว่าดูอันตรายนะครับมีไอเอลอะไรพวกเต็มหมดเลยนะครับซึ่งภารกิจของเราอาจจะเป็นการฆ่าราชาเอลนะครับก็ออกมาเลยพลทหารเงาจงตื่นถึงเวลาครับไหนไอเอลที่มันคิดว่าแน่ๆผมอยากสู้กับพวกมันเหลือเกินไอพวกเอลโง่ๆมานี่มาดูดิว่าเอลกับทหารเงาใครเป็นที่เก่งกว่ากันวะอุ้ยฝ่ายราชทหารเงาแล้ว37ตายนะครับไม่ต้องห่วงครับทหารเงามันตายเท่าไหร่ก็ได้มันเกิดใหม่ไม่ได้หมดเสมออ่ะผมว่าผมต้องนั่งเก็บพวกไอแบร์นะครับพวกไอแบร์นี่มันจะให้แบบว่ามันจะเราสามารถอัญเชิญหมีมาได้อ่ะเท่มากเลยครับตัวนี้เป็นบอสของพวกไอเอลนะครับซึ่งแน่นอนว่าสำหรับผมแล้วมันก็ไม่ได้ขนาดมือขนาดนั้นหรอกมั้งดูดิต้องมาขนาดมือไหมเจ็บอยู่แต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็คือเจ็บแล้วว่ามันพอสู้ได้อยู่โอ้โหมันตีกูโคตรแรงจะมาทำอะไรได้ผมไม่ได้ไงจบแค่นั้นแหละเรียบร้อยครับกลับได้แล้วไหนไอเอลฟ์บอสจงตื่นผมจะปลุกบอสเอลนี่แหละจงตื่นโอ้โหมาสกัดเขาได้แค่3รอบอะประเด็นเลยเก็บก็เลยบอกว่าเต็มมันจะขนาดไหนวะฮะเฮ้ยทำไมพวกไฮออกอะคนเฮ้ยมีพวกไฮออกอยู่เฮ้ยมีออกด้วยมาอันนี้ไม่หมูแล้วครับมีไฮออฟอุ้ยไอ้พวกไฮออฟที่บอกว่าต้องไปหานักเวทอ่ะนักเวทที่มันพ่นไฟได้ทุกคนเอาละครับไม่หมูละเดี๋ยวว่าอัพโอเคอัพพอดีต้องตื่นมามีไฮออฟมาช่วยแล้วโอ้โหเพิ่งช่วยหน่อยยังไม่ไหวจริงครับต้องให้ไฮออฟมาช่วยผมอยากได้งานไฮออฟมากเลยเว้ยโอเคครับเฮ้ยนี่ไงทัสอันนี้คือบอสนี่ว่าบอสของพวกไฮออฟครับไอ้ที่เราจอมเวททัสอ่ะที่มันสุดท้ายไม่ได้การพวกเราตอนจบครับมาจอมเวททัสมันก็ยังดีครับผมจำไม่ได้แล้วสู้ไงเดี๋ยวสู้ยากมากในการ์ตูนน่ะไอ้จอมเวททัสเราอยากได้มากครับอยากได้เดี๋ยวได้มาเพิ่มเป็นตัวพลังไว้ให้เราแต่ดูเป็นผมรู้สึกมันดูกากว่าไอ้ออฟปกติหรือเปล่ารู้อะแต่ต้องสกัดเงาอยากได้ทัสจงตื่นจงตื่นสกัดเงาสำเร็จครับผมได้ทัสมาแล้วนะครับถือว่าเป็นตัวที่โปรมากตัวนี้ไม่ทันกลับมาสู้ว่าเฮ้ยผมได้นี่มาครับเป็น OP นะครับแล้วก็รูนสโตนอันใหม่โอเคมาได้กุญแจเก่าๆมาครับ OP เดี๋ยวเขาดูหน่อยว่าถ้าผมกดซัมมอนโอ้โหว้าวมึงเก็บไปเลยนะมึงเก็บไปเลยนะโอ้โหตอนนี้ได้สกิลใหม่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลใหม่ดีกว่าที่เราได้มานะครับสกิลใหม่ของเรานะฮะนั่นก็คือเป็นไหนเขาดูหน่อยจ็อบเดโคแมนเซอร์สกิลใหม่มานะครับนอกจากปลุกมีโมนาชแดนนะครับเราจะเอาแทนสกิลดราก้อนเฟสแล้วกันเนาะไหนเขาดูหน่อยดิแพรี่รูเลอร์อันนี้น่าจะเป็นท่ากดนะครับชาโดว์ออร่าอ่ะซึ่งมันก็ดูดีใช้ได้ไหนมาดูหน่อยดิแต่ท่าคืออะไรนะครับท่านี้โอ้โหโคตรเท่อะต่อไปท่านี้ครับท่ากดไม่รู้คืออะไรนี่จงตื่นเนาะชาโดว์ออร่าครับนี่เป็นว่าออร่าของออร่าของชาโดว์ครับทุกคนเหมือนผมเห็นวิหารอะไรสักอย่างเลยนะครับได้ทำการสปอยขึ้นมานะครับผมจะคลองขึ้นไปวิหารให้ดูนะครับว่าวิหารมีอะไรโอเคครับโหมัน Statue of God โอเคผมได้ทำการเจอกับศัตรูคู่อาฆาตของผมแล้วนะครับตอนนี้มาศัตรูคู่อาฆาตของผมถึงเวลาเปิดก่อนเลยครับ Shadow Aura มาเอาทุกท่าเลยตอนนี้ไหนมีท่าไหนบ้างโอเคครับท่าโอเคต่อไปท่า Monarch Domain ครับแล้วก็ท่าสุดท้ายครับนั่นก็คือ Summon Soldier ครับมาจงตื่นถึงเวลาครับปราบไปนิดนึงแล้วกันนะให้พวกกองทหารประการในนี้เลยครับ Statue of God ครับหรือว่าไอ้ที่
ลูกปั้นงูงูตายลูกปั้นงูงูโดนโปเกมอนกูลุมกินโต๊ะไอ้น้องนะผมไม่ต้องเคลียร์เองครับผมให้ลูกปั้นผมให้คนอื่นจัดการเนี่ยแป๊บเดียวชิวๆครับจริงๆเราสามารถที่จะอินดี้ได้นะเพราะการช็อปแล้วก็ซื้อธนูมาไล่ยิงมาแล้วกันนะตอนนี้มีดใกล้พังแล้วตอนนี้คุณดูดิเห็นป่ะมีดแดงกูจะระเบิดแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โดนเข้าไปนี่ครับเราจะกำจัดลูกปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกปั้นงูงูลูกปั้นงูงูน้องลูกปั้นงูงูมึงอ่ะเรียบร้อยโอเคครับเราปราบลูกปั้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ลูกปั้นสเตตัสออฟก๊อดก็โดนปราบไปแล้วนะครับจงตื่นผมจะลองจงตื่นกับสเตตัสออฟก๊อดดูว่าเตะได้ไหมจงตื่นไม่ติดครับผมแต่ว่าผมสามารถจงตื่นกับนี่ได้หรอจงตื่นอ้าวจงตื่นได้เฉยเลยและกลายเป็นทหารเงางูงูดีปกติมันปลูกไม่ได้ป่ะแต่ไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันครับซึ่งวิธีการไปรูนแลนด์นะครับโอคีเนี่ยไม่ใช่นะครับเราเป็นต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าดันเจี้ยนคีย์นะครับกดคลิกขวาเข้าไปเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้เราก็จะมาถึงรูนแลนด์นะครับหรือว่าพื้นที่ที่ซงจินอูนั้นมาเพื่อปราบพวกปีศาจที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันง่ายมากๆนะครับในการที่เราจะปราบปีศาจในนี้นะครับผมเอาล่ะไหนขอดูหน่อยดิรูนแลนด์เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในแรงเอสแล้วนะครับเราถึงสามารถมาที่นี่ได้เจอพวกปีศาจโง่ๆนะครับอุ้ยปีศาจมันก็แรงอยู่นะเอาจริงอ่ะไม่ใช่กระจอกครับอันนี้เป็นชั้นที่1นะครับโอเคครับแล้ววิธีการขึ้นไปสู่อีกชั้นหนึ่งนะครับของ Demon Tower คือเราต้องไปต้องฆ่าพวกเดมอนพวกนี้100ตัวนะครับซึ่งบอกเลยว่าภารกิจไม่โคตรเถื่อนอ่ะเอาจริงป่ะ100ตัวแป๊บเดียว5 minutes later โอเคครับตอนนี้เราทำเควสเคลียร์แล้วนะครับเควสเคลียร์แต่ว่าทุกๆ100มอนสเตอร์นะครับเราจะทำการขึ้นไปชั้น1คุณเห็นมั้ยคือทุกๆ100มอนสเตอร์อ่ะว่าอยู่นี้10ทุกๆ100มอนสเตอร์มันจะทำการขึ้นไป1ชั้นนะครับเควสคอมพลีทเอ้ยเดมอนบอสมาแล้วครับนี่เป็นน่าจะเป็นราชาปีศาจนะครับที่แบบเลเวล80มีราชาปีศาจเกิดขึ้นมาตัวนึงซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่น่าจะเก่งอะไรขนาดนั้นจากที่ผมดูมาได้เมจิกออฟมาครับบูสต์เมจิกบาย 100% เจ๋งถ้าถือน่าจะบอกว่ามีบูสต์เมจิกให้ผมนะครับถือว่าดีถือว่าดีโอเคครับ last fight ต่อไปกำจัดมูนนัทออฟไวท์เฟรมครับนั่นตัวอะไรอ่ะโอ้ยนี่มันไอ้มังกรนั่นนี่หว่ามังกรกับไอ้เดมอนคิงครับที่เราต้องทำการสู้นะครับที่ตรงจิตูต้องสู้นั่นเองนะฮะแต่คือมึงบินอ่ะไอ้เปรี้ยเดี๋ยวมันบินได้เฉยเลยครับประเด็นหลักคือผมต้องหาทางสู้กับตัวบินได้เหรอผมชอบตัวที่มันบินได้เลยอ่ะผมมาฆ่ามังกรมันก่อนครับอันดับแรกไปครับมังกรดับไปแล้วมังกรดับไปแล้วแป๊บนึงมังกรดับรอก่อนจงตื่นเฮ้ยกูจะตื่นมังกรเฮ้ยอย่าทำมังกรกูเฮ้ยมึงทำมังกรกูจงตื่นโอ้จงตื่นตื่นพลาดเฉยเฮ้ยเปรย์มันทำมังกรผมกำลังตื่นมังกรอยู่เลยเนี่ยถ้าผมมีมังกรบินอ่ะมันเป็นมังกรของทรงจิตอู๋ตลอดกาลเลยนะอู๋นั่นอ่ะเอ้ยมังอาจโอ้ยเดมอนคิงมึงอาจมากมารันเดมอนคิงจะไหวกับผมหรือเปล่าไม่รู้ที่แน่มันกากมากเฮ้ยมันอาจเทียบเคียงกับทรงจิตอู๋เขียนระดับมาแล้วครับเป็นดาบราชาปีศาจครับดาบเดมอนคิงเฮ้ยแน่ผมอยากได้มังกรตัวนี้มากเลยครับผมขออนุญาตเอาออกมาใหม่แล้วกันนะจนกว่าผมจะจงตื่นมันได้นะ คือแบบมันเป็นมังกรที่แบบว่าใครๆก็ต้องอยากได้กันครับถ้ากูตื่นไอ้ตัวนี้ไม่ได้นี่คือโคตรบ้าโคตรเครซี่เอาจริงกันตายแล้วกันตายแล้วยิงนัดสุดท้ายโอเคครับมาจงตื่นเรียบร้อยได้มังกรมาแล้วครับว้าวนี่แหละตอนนี้ EXP ผมได้ทำการเป็นขั้น102แล้วนะครับเมื่อผมทำการเลเวลอัพเป็น102ผมจะได้จากในคอมเพนเซอร์เป็นโมนแนดออฟชาโดว์นะครับผมเหลือง่ายคือว่าเป็นจักรพรรดิเงานั่นเองนะฮะตอนนี้ผมเริ่มการอัพขั้นเป็นจักรพรรดิเงาแล้วต่อไปก็คือเหลือแค่ปราบเบรุนะครับแล้วก็ไปไล่ฆ่าพวกจักรพรรดิคนอื่นนะครับแล้วก็จบแล้วนะครับป่ะแล้วตอนนี้รู้สึกผมเจอเกตแล้วนะครับผมจะลองเข้าเกตนี้ดูนะครับว่าเกตนี้มีอะไรนะครับผมลองเข้ามาปุ๊บเฮ้ยเบรุโอเคครับเข้ามาปุ๊บผมเจอเบรุเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเบรุนี่ก็ต้องโอ้ยนี่ไงเปิดมาเจอเบรุเลยไหนเบรุเรียบร้อยครับเบรุไอ้มดวิ่งแม่งทำอะไรวะฮะแกกล่าวไว้มดโง่จงตื่นเรียบร้อยเบรุผมได้เบรุมาแล้วโอเคครับตอนนี้เราได้เบรุมาเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่า1ในพลทหารมือขวาคนสำคัญของเรานะครับอย่างเบรุก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเข้าพอร์ทัลมาผมเจอกับโมดาออฟไจแอนท์นะครับหรือว่าจักรพรรดิยักษ์เนาะหรือว่าเรียกว่าจักรพรรดิในการเริ่มต้นก็ได้นะครับแล้วปลดสมุดข้าไม่มีเวลาแล้วคือผมมีโอคี3อันน่ะผมสามารถที่จะปลดผนึกเขาได้ใช่มั้ยคือเราว่ามันก็จะเรียกว่าผมจะปลดผมปลดผนึกเขาแล้วเฮ้อถึงเวลาที่แกต้องตายแล้วโอเคครับผมว่าเฉยพวกยักษ์เนี่ยมันไม่เคยเชื่อฟังกันหรอกครับมันโกหกอย่างเดียวที่คนรู้กันว่าจักรพรรดิยักษ์นี่มันเป็นตัวที่แบบตัวชั่วร้ายเลยอ่ะตัวเลวเลยนะครับฉะนั้นว่าเราก็ต้องฆ่าเขาหน่อยแล้วกันนะครับนะมาเรียบร้อยจักรพรรดิยักษ์มันเจ๊ถูกเคลียร์ผมไม่สามารถที่จะจงตื่นก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นจักรพรรดิเนาะมันไม่ได้เป็นแบบร่างคนตายตอนนี้น่าจะเหลือแค่2จักรพรรดินะครับก็คือจักรพรรดิน้ำแข็งนะครับจักรพรรดิมังกรไอ้มังกรไม่มั่นใจว่ามีไหมแต่น่าจะมีเอ้ยโอเคครับจักรพรรดิน้ำแข็งเกิดพอดีครับตอนนี้จักรพรรดิน้ำแข็งโอกาสเกิดของเขาคือว่าเขาจะทำการเกิดแบบซัมมอนนะครับ
ไม่มีอะไรที่บอกว่าเขาเกิดไม่เกิดได้นะครับโอเคจะคว้าน้ำแข็งไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่ไงเอาไปดิจักรพรรดิน้ำแข็งเฮ้ยผมเดี๋ยวนะปกติจักรพรรดิจงตื่นไม่ได้ไม่ใช่หรอจงตื่นตื่นพลาดจงตื่นพลาดจงตื่นพลาดและนี่เขาเป็นตัวสุดท้ายลองสู้นะครับคามิชหรือว่าจักรพรรดิมังกรนั่นเองนะฮะใช่ปะจักรพรรดิมังกรขี่ได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่จะไม่ใช่จักรพรรดิมังกรมันคือมังกรงูพี่คนแดงไอ้น้องใช่ปะกินคือแดงกินคืองูไม่ยังไงตายซะนี่มาเลยเอาเขี้ยวมาครับเราก็จะได้เขี้ยวมาแล้วก็จงตื่นไม่ติดจงตื่นไม่ติดเอามาจงตื่นไม่ติดครับเราก็จะเขี้ยวคามิชมานะครับซึ่งสามารถเอาไปทำเป็นอาวุธได้นะครับนั่นคือเป็นอาวุธคามิชวัตนะครับซึ่งพลังโจมตีแรงมากนะฮะก็เอาไปทำอาวุธแป๊บนึงนะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกับการทำอาวุธคามิชนะครับผมแล้วก็ฆ่าจักรพรรดิที่มีทั้งหมด2ตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปคนที่ต้องลองสู้คนสุดท้ายนะครับรูเลอร์นะครับหรือว่าไอ้พวกคนกดนั่นเองฮะพวกนางฟ้านั่นเองมาพวกนางฟ้ามันจะสู้กับตรงชินอูได้หรือเปล่ามาพวกนางฟ้าก็ตายนี่จากการยากสุดแล้วมั้งตัวนี้นั่นคือมนุษย์เมีย